สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาจัดวิไลค่ะผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตครับคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงความบันเทิงตลอดปี2555นี้นะคะความบันเทิงหนึ่งนะคะที่สร้างกระแสให้สังคมได้อย่างมากเลยนั่นก็คือละครโทรทัศน์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตนะคะเรียกได้ว่าแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปยุคหนึ่งคุณอาทิตย์ค่ะสิ่งที่สร้างกระแสได้ก็คือภาพยนตร์ใช่แต่จริงๆผมว่ามันก็เป็นไปตามยุคสมัยนะฮะในยุคที่ภาพยนตร์มีเนี่ยเราก็ยังไม่มีทีวีแพร่หลายเหมือนปัจจุบันนะฮะปัจจุบันเนี่ยทีวีก็เข้าถึงทุกบ้านแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสื่อราคาถูกนะฮะใครมีก็สามารถดูได้ฟรีเลยนะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะว่าทำไมละครโทรทัศน์เนี่ยมันถึงมีความโด่งดังกว่าภาพยนตร์แล้วก็มีอิทธิพลสูงกว่าภาพยนตร์อีกนะฮะค่ะแล้วก็การที่มีโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมคะคือการดูละครโทรทัศน์เนี่ยคุณสามารถที่จะมีปฏิกิริยากับฉากนั้นๆของละครได้ทันทีเลยนะคะถ้าเกิดว่าละครเรื่องนั้นโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันถูกใจเนี่ยคุณก็โพสต์ได้วินาทีนั้นเดี๋ยวนั้นเป็นอารมณ์ร่วมกันของผู้ชมนะคะละครเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ทุกคนทราบกันดีนั่นก็คือแรงเงานะคะครับเรตติ้งถึง16ในตอนจบนะคะเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดในวันที่จบอ่ะนะคะก็คือถึงเลข16เป็นเลข2หลักนะคะช่อง3เนี่ยสูงมากสำหรับช่อง3คือช่อง3ช่วงหลังๆเนี่ยคือละครที่ได้เลข2หลักเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่เยอะมากแต่แรงเงาเนี่ยเขาเป็นปรากฏการณ์คือทั้งเรตติ้งสูงด้วยแล้วก็สร้างกระแสในโซเชียลมีเดียด้วยคุณอากาศนี่แบบว่าถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าทั้งไทม์ไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter เป็น Facebook นี่มีแต่พูดเรื่องแรงเงาทั้งนั้นนะฮะถนนท้องถนนนี่ช่วงเวลาอากาศนี่รถว่างนะอย่างกับเขาทรายต่อยนะเขาทรายเลยนะคุณเขาทรายเก่าไปไหมคุณเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แรงเงาแห่งชาตินะคะใช่วันนั้นเป็นวันแรงเงานะคะและแม้ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะนำมาสร้างใหม่แต่ด้วยเนื้อหาบทละครที่ปรับให้เข้มข้นแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยก็เนี่ยเป็นที่ถูกใจเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียมีทุกวันน่ะที่ออกอากาศนะคะก็จะมีคนไปโพสต์ประเด็นนู้นนี้นี่นั้นแล้วก็มีการใช้โซเชียลมีเดียในละครด้วยคือหมายถึงว่าละครก็จำลองภาพนะคะปัจจุบันแบบนี้แหละถูกต้องมีการโพสต์คลิปนะคะมีการใช้สื่อนะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราก็ยังอยากพูดถึงนั่นก็คือความห่วงใยของกลุ่มผู้ชมใช่ครับเพราะจริงๆในความรุนแรงละครเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่ได้ต่างจากตอนที่ครั้งดอกส้มสีทองเนี่ยออกอากาศเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าพอมันมีกระแสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของข้อเรียกร้องจากพวกภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆนะครับจนถึงกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ให้แบบมาลงมาจัดการทันไหมไม่เคยทันนะฮะไม่เคยทันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเงียบไปนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงไม่ใช่ว่าความรุนแรงมีไม่ได้เพราะว่าในสื่อบันเทิงทุกสื่อทั่วโลกถามว่ามีความรุนแรงไหมมีความรุนแรงแต่ทีนี้จะทำยังไงให้ความรุนแรงนั้นอยู่อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกที่ถูกเวลานะคุณอาทิตย์เปรียบเสมือนยาใช่ครับเพราะจริงๆถ้าแบบว่าเป็นยาแรงนะต่อให้เป็นยาดีแต่ถ้าเป็นยาแรงเนี่ยก็ต้องเก็บให้พ้นมือเด็กถูกไหมฮะคุณนิดอันนี้คมมากคุณอาทิตย์นะคะคือยังไงก็ตามเนี่ยยาถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะแต่ถามว่ามีโทษไหมมีโทษแน่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้นั้นไม่รู้สรรพคุณของยาถ้าเป็นหนังเราเห็นชัดง่ายๆแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันนะคุณอาทิตย์เรื่องของการจัดเบรดเนาะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ถูกใจทุกฝ่ายหรอกแต่ว่าอย่างน้อยนะเวลาช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการใช้มาตรฐานเดียวกันมานั่นก็คือว่าถ้าหนังเรื่องไหนได้น.18นะคะแล้วถ้าหนังเรื่องนั้นมาฉายในโทรทัศน์นะใช่อย่างสมมุติง่ายๆจันดาราหรือเขาดาวครับถ้ามาฉายทางโทรทัศน์เมื่อไหร่จะต้องอยู่ที่เวลาก็คือต้องหลัง4ทุ่มก็คือต้อง4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแน่นอน4ทุ่มถึงวันใหม่นะฮะเพราะว่าก็เป็นตามประกาศของคณะกรรมการคัดตรวจพิจารณาภาพยนตร์นี่แหละว่าต้องเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นเหมือนกฎหมายลูกต่อเนื่องจากพรบภาพยนตร์นะครับค่ะคือในหนังเนี่ยเราก็เห็นน้องเหยียบฉากแบบนี้ฉากที่มีเรื่องของเรื่องเพศเรื่องความรุนแรงนะคะก็เขาก็ใช้วิธีการด้วยการจัดเรทก็แน่นอนว่าให้เรทแล้วก็ยังอาจจะมีการถกเถียงกันว่าให้เรทนี้เหมาะสมแล้วหรือยังแต่อย่างน้อยก็ยังมีกติการ่วมกันและที่สำคัญก็คือหนังเนี่ยไม่ได้ว่าเปิดฟรีคือไม่ใช่ว่าถึงบ้านคุณเนาะคือคนเนี่ยจะต้องเดินออกจากบ้านก่อนเดินออกจากบ้านจ่ายตังค์ขึ้นรถแล้วก็เสียเงินเข้าไปดูนะคะแล้วก็มีการให้เรทด้วยทีนี้ละครโทรทัศน์มีไหมคุณจริงๆละครโทรทัศน์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นขึ้นหน้าจอปกติทุกวันในตอนนี้นะฮะก็มีการจัดเรตติ้งมาแล้วแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าเหมือนกันนะว่า
มันไม่มีการจัดแยกในเรื่องของช่วงเวลาให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรตติ้งของของภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางเป็นคนตรวจพิจารณาใช่ไหมฮะตอนนี้คือแต่ละช่องไหนออกอากาศอะไรก็ตรวจพิจารณากันเอาเองเป็นเหมือนคณะกรรมการพิจารณาของช่องอ่ะคือใช้กฎหมายกันคนละฉบับอ่ะว่าอย่างนั้นอ่ะคือของภาพยนตร์เขาก็มีพรบภาพยนตร์แต่ของละครโทรทัศน์เนี่ยมีกบวช่องนะก็คือที่ให้โอกาสในการที่จะตรวจสอบกันเองของทางละครโทรทัศน์ก็ดูโดยกสทช.ก็เป็นคนละกลุ่มที่ดูการอำนาจเด็ดขาดก็อยู่กันคนละกลุ่มทีนี้คนก็ยังมาถกเถียงกันคุณอาทิตย์เพราะว่าเราพูดเรื่องของวอเตอร์เชดมาเยอะแล้วคือหมายถึงว่าอ่ะที่ต่างประเทศในประเทศในตะวันตกนะคะหรือแม้แต่ในยุโรปเนาะตะวันออกกลางเขาก็มีการใช้ก็มีนะครับก็จริงๆอย่างออฟคอมของอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดเลทชัดเจนหรอกแต่เขาก็บอกว่าอะไรออกอากาศได้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนอะไรแบบนี้นะฮะแต่เมืองไทยนี่เราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องตรงนี้เยอะเท่าไหร่เท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้คนก็ยังถกเถียงกันอยู่อีกว่าโอ้ยจัดเรทแล้วคุณยังไงคุณเอาไปอยู่หลังสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเด็กๆ เขาก็ดูผ่านโซเชียลมีเดียได้แล้วความรุนแรงสมัยนี้นะ มีทุกที่ทุกเวลานะคะเด็กสามารถที่จะเข้าไปชมผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ได้ไม่แต่จริงๆคุณปริณาต้องเข้าใจว่าเราควรจะมีมาตรฐานกลางที่ว่าถือว่าเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนบรรทัดฐานของสังคมอะว่าไอ้ของแบบนี้มันเหมาะสมกับช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมกับอะไรแบบไหนหรือเปล่าเพราะจริงต่อให้มันอาจจะไม่ได้มีผล 100% ในการควบคุมนะฮะผมก็เชื่อว่าถ้ามันมีบรรทัดฐานมีเหมือนสิ่งที่วัดอะว่าอะไรถูกอะไรควรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็กันไปได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นกติการ่วมกันใช่แต่สิ่งนี้ที่ทำกันได้ณเวลานี้ช่วงที่ผ่านมานะคะ มีหลายๆองค์กรก็พยายามให้ความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อใช่แล้วคือหมายถึงว่าอ่ะอย่างน้อยตอนนี้ยังจัดการอะไรไม่ได้แหละแต่ให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาแยกแยะได้คืออย่างเราผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกใครจะมาเรียนแบบในละครใช่ไหมคือเราก็มีวุฒิภาวะในการที่จะแยกแยะแต่เด็กเนี่ยทำซ้ำนำซ้ำเราก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าเด็กจะไม่เรียนแบบใช่ไหมคะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้เลยก็คือว่าให้ความรู้กับเขาในการที่เขาจะแยกว่าเอ้ยลูกอันนี้นะเป็นสิ่งที่ไม่จริงเป็นภาพมายานะส่วนอันนี้คือเรื่องจริงและที่สำคัญก็คือว่าอันนี้สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอ่ะต้องอยู่ด้วยในการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็อธิบายถ้าคุยกันได้นะอย่างดิฉันก็โตมากับละครโทรทัศน์